เป็นวิธีการให้ความร้อนแก่ท่อโลหะโดยการเหนี่ยวนำความร้อนอ่ะตรงนี้ผมเข้าใจแต่ที่ผมสงสัยคือท่อมันโค้งงอเหมือนเส้นมักกะโรนีอย่างนั้นได้ยังไงบ้าเฮ้ยเศษโลหะม้วนเป็นเกลียวแบบนี้เห็นแล้วนึกถึงสายฉีดน้ำสเตนเลสเลยครับเดี๋ยวขึ้นภาพประกอบเทียบให้ดูถุยจะบ้าเหรอนี่มันภาพปลากรอบเอ๋ใส่อะไรลงไปในรูบนแผ่นพลาสติกหกเหลี่ยมนั่นน่ะมันเล็กเหลือเกินใครมองออกบ้างแต่ระบบกลไกของเครื่องจักรดูเจ๋งดีแฮะไปดูการยืดเส้นกันครับข้อดีของการยืดเส้นก็คือทำให้ร่างกายทำงานได้ดีกล้ามเนื้อไม่ตึงนะครับถุยไม่ใช่ยืดเส้นยืดสายอย่างนั้นยืดได้ยาวแท้อุปกรณ์นี้เรียกว่าแผ่นปาดยาแนวนะครับเอาไว้ใช้ปาดยาแนวร่องกระเบื้องหรือว่าขอบกระจกนะครับให้มันดูสวยงามเรียบร้อยแบบนี้ว้าวกล่องใส่เครื่องมือช่างแบบ3ชั้นน่าจะทำมาจากสแตนเลสนะครับโหมีช่องใส่ของเยอะมากใส่เครื่องจงเครื่องเจียเครื่องใหญ่ๆก็ได้มีช่องใส่แม่กุญแจล็อกด้วยน่าจะเป็นขั้นตอนการเอายางยืดเย็บติดเข้าไปที่ถุงมือหรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจนะแต่พอเย็บเสร็จแล้วมันจะออกมาเป็นแบบนี้โอ้ my godเขาพ่นอะไรใส่ประตูไม้ครับน่ะน้ำยาเคลือบไม้เหรอแต่ผมไม่เห็นของเหลวหรือน้ำยาที่พ่นออกมาเลยนะหรือผมเข้าใจอะไรผิดไปประตูดูใหม่ขึ้นทันตาเลยไปดูข้อแผ่นแป้งมาตัดให้เป็นเส้นเหมือนเส้นใหญ่ก๋วยเตี๋ยวกันครับโดยใช้เครื่องตัดชอบตรงที่มีหลายสีนี่แหละเครื่องปอกเปลือกไข่นกกระทาต้มแบบนี้มันก็สะดวกดีนะครับว่าแต่กระบะที่ใส่น้ำข้างล่างมีไว้ทำไมอ่ะลองเปลือกเหรอมองแวบแรกผมนึกว่าเป็นงานปักซะอีกแต่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ไหมพรมหรือเชือกอะไรเลยเขาเอาอะไรมาติดไม่รู้อ่ะเป็นพลาสติกหรือเปล่าจะสวยมากสะดวกจริงๆแค่เอาดินที่ผสมไว้ใส่ลงไปในแม่พิมพ์แล้วเครื่องจักรจะกดทับอัดขึ้นรูปให้เสร็จสับโอ้ my god เป็นการเอาฟางมาสานให้เป็นผืนโดยใช้เครื่องสานเหรอครับเนี่ยพอเห็นฟางที่สานเสร็จแล้วผมนึกถึงอะไรรู้ไหมนึกถึงปลาหมึกบดที่เป็นแผ่นอ่ะว่าแล้วก็เปรี้ยวปากเลยโอ้ไอ้ก้อนขาวๆที่พี่เขากำลังเอาออกจากบล็อกไม้มันคืออะไรใช่ลังไหมไหมครับผมคิดเป็นอย่างอื่นไม่ออกเลยอ่ะดูพี่แกแย่ลังไหมให้หล่นล่วงก็มันดีแฮะแผ่นโลหะกลมร้อนๆหนาๆกำลังค่อยๆถูกกดอัดเข้าไปในบล็อกจนกลายเป็นรูปทรงเหมือนถ้วยปังผมแทบไม่อยากเชื่อสายตาจริงๆครับว่ามะเขือเทศมันไหลมาไวขนาดนี้แต่มันสามารถดีดมะเขือเทศดิบออกจากมะเขือเทศสุกได้อย่างแม่นยำใครเป็นคนคิดวิธีแบบนี้ขึ้นมาครับเนี่ยผมเลยอยากซูฮกจริงๆสุดยอดมากประกบกันพอดีเป๊ะเลยผมว่าต้องมีคนเชื่อแน่ๆเลยว่าพี่แกใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงฉีดดันตัวลอยได้จริงๆที่จริงแล้วไม่ใช่นะฮะเขาน่าจะใช้รถแมคโครหรือรถเคนดึงตัวให้ลอยขึ้นไปนะฮะสังเกตปะอ๋อมันเป็นเครื่องจักรตัดโฟมโดยใช้เหล็กร้อนนะครับมองผ่านๆนึกว่าใช้เลื่อยฉลุในการตัดซะอีกตัดได้เนียนกริบน่าจะเป็นการผลิตกางเกงในบ็อกเซอร์หรือเปล่าว่าแต่ทำไมต้องยืดแบบนั้นก่อนด้วยล่ะงงเจ๋งจริงอะไรจริงยิงเลเซอร์บนผ้ายีนเป็นรูปกางเกงยีนและมีการใช้เลเซอร์ทำผ้ายีนให้เป็นสีซิดๆด้วยนะเหมือนกางเกงยีนจริงเลยแจ่มจะแดมแจ่มจะจัดแม่หญิงผู้นี้กำลังเอาเฟืองใส่เข้าไปที่มอเตอร์นะครับเจ๊แกทำไวมากนี่คนหรือเครื่องจักรเนี่ยมอเตอร์แบบนี้น่าจะเป็นโรงงานผลิตของเล่นหรือเปล่านะรวมพลคนอวดไฟแช็กคุณผู้ชมชอบไฟแช็กแบบไหนกันครับแบบประแจแบบขวดสุราแบบถังดับเพลิงหรือว่าแบบขวานส่วนผมชอบแบบคุณไอ้ดูแบบนี้เหมือนเครื่องพิมพ์สามมิติมันพิมพ์ชิ้นงานได้เร็วเลยใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงแล้วมันใช้เวลาหลายชั่วโมงมากๆเลยขึ้นอยู่กับชิ้นงานที่เห็นอยู่นี้เป็นการหล่อเทียนแท่งนะครับส่วนคนพากย์นั้นหล่อมากแล้วก็แก่มากด้วยเจ็บปวดแท่งเทียนขึ้นมาเป็นตับอย่างนี้เลยแฮที่กำลังตัดออกมาเป็นแผ่นเล็กๆอยู่นั้นน่าจะเป็นทองเหลืองหรือเปล่าครับเพราะถ้าเป็นทองอ้นจะเป็นตัวเอกในหนังเอ้ยไม่ใช่หนังสิในละครเรื่องหมอหลวงขนคนนี้เป็นลากกมาน่าจะเป็นการกดเขาเรียกว่าอะไรอะแป้นซิปเหรอกดเพื่อล็อกไม่ให้หูซิปมันหลุดออกมาไม่งงใช่ไหมอย่างงเลยนะตาเองไหวล่ะคุณผู้ชมทราบไหมว่าคำว่าสกรูไรที่ชาวบ้านชอบเรียกกันมันเพี้ยนมาจากสกรูไดเวอร์ที่แปลว่าไขควงอ่ะให้ตายเถอะเป็นคลิปตัดสบู่ที่ดูแล้วรู้สึกใจฟูฟูชอบกลสีสันสบู่คือคัลเลอร์ฟูลแท้โอ้โหคือแบบจับมาวางแบบเป๊ะ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 เลยอ่ะไม่มีการมาจับขยับอีกทีอย่างแม่นแม่นไม่พอยังเร็วอีกอะไรมันอัดอยู่เต็มท่อครับเนี่ยขี้เลื่อยไม้เหรอห่ออย่างโหดไม่น่าเชื่อนะครับว่าแค่ดูเขาเอาหิมะออกจากหลังคาทำไมมันรู้สึกเพลินอุลาเป็นบ้าพอหิมะถูกตัดเป็นก้อนสี่เหลี่ยมแล้วเหมือนโฟมชิปเป๋งเนาะ
เอาท่อโลหะสี่เหลี่ยมมาบีบอัดเป็นลูกคลื่นแบบนี้จะเอาไปใช้งานแบบไหนกันนะนึกไม่ออกเลยแฮะทำเป็นรั้วบ้านอะไรเงี้ยเหรอโอ้สุดคุยหุ่นยนต์ตัวนี้สามารถหยิบของออกมาจากชั้นเก็บของแล้วมาวางลงบนลูกกิ้งลำเลียงได้ด้วยทำได้เหมือนคนเลยอ่ะแต่ท่าทางตอนเดินนี่อย่างจี้เดินทุกที่ทุกทิศเป็นการ์ตูนเลยอู้เย่เห็นเขาดีใจก็ดีใจด้วยไอ้ก้อนเหลืองๆที่ไหลลงมาบนสายพานมหาศาลมันคืออะไรครับเนี่ยถ้าเป็นสีออกขาวขุ่นนี่แอลกอฮอล์แข็งชัดๆไปดูการทำงานของเครื่องดัดท่อโลหะให้ตรงเครื่องนี้กันครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วฮึสึอุ๊ยปลายท่อโลหะที่บี้ก็กลับมาเหมือนเดิมด้วยไปดูเขาตัดแป้งโดยใช้อุปกรณ์ที่มีหน้าตาคล้ายลูกกลิ้งบริหารหน้าท้องกันครับให้ตายเถอะนี่กะจะตัดให้เป็นเส้นยาวๆเส้นเดียวไปเลยหรือนี่เอ้าไฟเช็คบ้านใหญ่คือใหญ่แท้จะสาบานนะว่านั่นคือยากันยุงอ่ะโอ้โหนี่จุดทีเดียวกันยุงได้ทั้งปีเลยหรือเปล่าเนี่ยจุดทีนี้ว่าบ้านไฟไหม้น่าจะเป็นเนื้อสัตว์แหละมีการขุดส่วนที่ไหม้ออกด้วยแฮะน่าจะเป็นหมู3ชั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะดูเขาตัดไม้ไผ่ให้เป็นแท่งๆแมงก็ทำให้ฟินได้โลหะแบบนี้ไม่ค่อยดีนะครับเนี่ยเพราะมันเป็นรางเห็นนะไม่ดีจริงด้วยไม่ใช่โลหะนะมุกเนี่ยดูไปก็แอบเสียวหน่อยๆแฮะเสียวส่วนที่เป็นแผ่นกระจกกลมมันสิแตกที่เห็นอยู่นี้เป็นการพับกล่องนะครับแต่ถ้าเป็นการพับกบเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้คุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าผมจะเอาพับกบมาให้ดูทำไมก็นั่นนะสิเช็ดลูกดูเหมือนว่าไอ้ขาวๆนั่นจะเป็นฝาอะไรสักอย่างนะครับระบบลำเลียงโคตรเจ๋งอ่ะดูดิฝาเรียงกันเป็นแถวเดียวเลยป๊าดเดี๋ยวนี้เขาเอาแขนกลหุ่นยนต์มาใช้ในธุรกิจดิฟกอล์ฟแล้วเหรอส่วนใหญ่จะเห็นใช้แต่ในโรงงานอุตสาหกรรมไม่ต้องวางลูกกอล์ฟเองเลยหวดอย่างเดียวซิไวไปใส่คอยเบิ่งบ่ทันเด้ว่าเครื่องมันกำลังเฮ็ดอีหยังน่าจะเป็นการเจียขอบกระทะเพื่อลบคมนะครับกระทะน่าจะทำมาจากอลูมิเนียมนะแต่ถ้าไม่ใช่อลูมิเนียมก็คงจะเป็นอลูมิไลท์แหละต้องมีคนไม่เก็ตแน่ๆไปชมการสร้างงานศิลปะบนของเหลวกันครับงดงามตามท้องเรื่องงามไม่แพ้วาดบนกระดาษเลยแต่สีดอกไม้คล้ายเนื้อสัตว์เลยแฮะโอ้โหเครื่องจักรบรรจุลงซองพร้อมซีลโคตรไวจะน้ำอะไรใสๆเนี่ยที่เห็นอยู่นี้เป็นการพับกล่องนะครับแต่ถ้าเป็นการพับจะพับอะไรดีนะพับกบก็ไปแล้วอ๋อเอาเป็นพับไก่แล้วกันถ้าเป็นพับไก่จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้จะสุดไปไหนมือนึงหยิบใส่มือนึงหยิบออกแล้วทำพร้อมกันเลยอ่ะใส่ปุ๊บหยิบออกปั๊บใส่ปั๊บหยิบออกปุ๊บตอนแรกผมนึกว่าเป็นเครื่องบี้กระป๋องซะอีกแต่ไม่ใช่นะครับมันเป็นเครื่องตัดหัวตัดท้ายกระป๋องอ่ะหืมแผ่นโลหะกำลังค่อยๆหุบเข้ามาจนกลายเป็นกล่องมีการใช้ค้อนตอกให้มันหุบเข้าไปอีกแฮะขั้นตอนต่อไปคงเอาไปเชื่อมมั้งที่เห็นอยู่นี้เป็นการพับกล่องนะครับแต่ถ้าเป็นการพับหยอกๆๆๆใครจะมาเล่นมุกเดิมซ้ำๆซากๆล่ะแต่ถ้าเป็นการพับกุ้งก็จะเป็นแบบนี้สสารใสๆที่กำลังไหลออกมาจุดๆนั้นน่าจะเป็นพลาสติกนะครับถ้าไม่ใช่พลาสติกก็คงเป็นยางแหละ2 อย่างนี่แหละแม่พอดูแล้วอยากกินเส้นแก้วเลยแฮะรู้แต่ว่าเป็นการติดฉลากแต่ไม่รู้ว่ามันคือผลิตภัณฑ์อะไรนะฮะขนาดซูมดูตาแทบแตกก็ยังมองไม่ออกอ่ะใครรู้บ้างพวงกุญแจปืนยิงหนังยางเป็นแกดเจ็ตที่ช่วยสร้างความสนุกให้กับผู้ใช้งานแต่สร้างความรำคาญให้กับคนโดนยิงใน Shopee มีขายอันละประมาณ100 นึงอย่างนิ่งอ่ะไม่ได้หมายถึงคนที่กำลังห่อนะครับหมายถึงเจ๊ที่นั่งฝั่งตรงข้ามอ่ะโคตรนิ่งนึกว่าหลับไปซะแล้วแม่หน้าที่ของเจ๊คืออะไรครับเนี่ยเป็นวิธีแก้รูขาดบนผ้าที่จีเนียสมากๆถ้าเอาผ้าไปเย็บปะปิดรูคนอื่นก็จะดูออกว่าผ้าเป็นรูแต่ถ้าเย็บปิดแบบนี้คนอื่นอาจจะคิดว่าเป็นแฟชั่นโอ้ไม่แล่นตานี่มันคือลูกกวาดจริงๆใช่ไหมครับเนี่ยสีสันคือแบบหลอกเด็กได้ดีเอ้ยไม่ใช่เด็กๆน่าจะชอบนักแลอันนี้ผมเคยเห็นกติกาคือต้องเอาไอ้แผ่นเนี่ยปิดรูปวงกลมสีแดงให้มิดโดยใช้แค่3แผ่นถ้าทำได้เอารางวัลไปเชดโดหวานเจี๊ยบสิครับชินนี่ยมอิ้มไหลกลับเข้ามือยังกับมีเวทมนต์ว่ะเพิ่งเคยเห็นคลิปล้มโดมิโนที่เป็นภาพย้อนกลับนะนี่ก็ดูเจ๋งไปอีกแบบแค่ดูเครื่องจักรกำลังลงสีทำไมมันฟินอีหลีอย่างแม่นเลยอ่ะไม่มีหกเหอะเปิดเปื้อนแม้แต่นิดโอ้ไอเกสซิมิดาไอ้กูชาลาเฮชาลากูพักอะไรนะ
เขาเอาที่ปัดร้อยไว้ที่เข็มแบบนี้เลยเหรอแล้วก็เย็บลูกปัดติดลงบนผ้าเออเพลินเนาะแล้วเย็บแบบเป๊ะเวอร์เลยถ้าไม่เห็นตอนเย็บนึกว่าใช้จักรเย็บอุ้ยนึกว่ามิสเตอร์บีนตัวจริงมาเองซะอีกนะเนี่ยสิเหมือนไปไซแต่ตอนนี้ผมละงงๆว่าอันไหนมันผูกอยู่กับอันไหนกันแน่วะเนี่ยเอาเข้าไปเฮ้ยอ๋อก็ทำไมหินถึงมีรูปทรงเหมือนเทวรูปอย่างนั้นที่แท้มันเป็นแม่พิมพ์สำหรับหล่อเทวรูปนี่เองอะข้างในมีเทวรูปที่หล่อเสร็จแล้วเร็วน่าจะเป็นการเอาภาชนะโลหะมาขัดให้เงานะครับโดยใช้หินขัดว่าแต่พี่เป็นคนหรือหุ่นยนต์ครับเนี่ยการเคลื่อนไหวนี่เหมือนถูกตั้งโปรแกรมมาเลยเอาอีกแล้วอะเป็นอย่างนี้อีกแล้วอะโถเอ้ยนิสัยไม่ดีจริงๆนะผมเนี่ยดูเพลินจนลืมภาคอีกแล้วอะเอาตะกร้ามาทำเป็นที่ปั่นผ้าแห้งก็เป็นไอเดียที่ดีนะครับแต่ว่าปั่นทีนี่แบบพื้นเปียกยังกับฝนตกลูกเบลเริ่มเทิมขนาดนี้คงไม่ใช่ลูกประคบหรอกมั้งน่าจะหนักหน้าดูนะเนี่ยเอาไปประคบหลังคงหักพอดีแล้วในห่อผ้านี้มันมีอะไรกันนะดูไปก็แอบคล้ายกระเทียมนะเนี่ยทำแบบนี้ก็แปลว่าพี่แกไม่โสดแล้วสิเพราะเขากำลังแต่งจานเฮ้นั่นมันแต่งงานแม่แต่งจานซะสวยขนาดนี้อาหารต้องน่ากินมากแน่ๆเครื่องรัดเชือกอัตโนมัติใช้งานง่ายขนาดไหนก็ดูเอาเองแล้วกันผมคิดว่าเครื่องรัดเชือกน่าจะถูกกว่าเครื่องเอกชนเชือกนะบ่แม่นรัดแบบรัฐบาลเป็นการเอากระดาษเงินเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกระดาษเคลือบฟอยล์เหรอนั่นแหละเอามาติดลงไปบนเหยื่อปลอมสำหรับตกปลาถ้าไม่เห็นกับตานึกว่าทำมาจากโลหะบีบยังไงให้มันออกมาดูเท่าๆกันแบบนี้เนี่ยดูดิผมว่าถ้าเอาแต่ละก้อนมาชั่งน้ำหนักดูนะน่าจะต่างกันบวกลบไม่เกิน1กรัมอ่ะเผลอๆไม่ถึงครึ่งกรัมป๊าดอัดแน่นมาเต็มกระป๋องเลยอ่ะมันคือธัญพืชเหรอพอเติมน้ำแล้วมันคล้ายน้ำราดหน้าเลยน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตกบเหลาดินสอนะครับถ้าทำเสร็จหมดแล้วจะออกมาเป็นแบบนี้เป็นไงผมเก่งไหมหารูปมาอย่างเหมือนอ่ะไม่ใช่อะไรหรอกพิมพ์ว่ากบเหลารูปดาวก็ขึ้นมาอันแรกเลยคลิปนี้ไม่ได้ตัดแป้งให้เป็นเส้นแฮแต่ตัดให้เป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเลยพอตัดแล้วมันดูคล้ายพวกขนมอบกรอบปาร์ตี้อะไรงี้เลยน่าจะเคยกินขนมปาร์ตี้กันใช่ไหมดูจากชิ้นไม้ที่เอามาเจาะแล้วน่าจะทำของเล่นหรือเปล่าน่าจะเป็นการชุบโลหะนะครับซึ่งการชุบโลหะนั้นจะมี2วิธีหลักๆคือการชุบไฟฟ้ากับการชุบแบบจุ่มในคลิปนี้ก็เป็นการชุบแบบจุ่มนั่นเองอัญญามันคล้ายลูกชิ้นเลยอ่ะแต่มันติดกันเป็นพวงยังกับไส้กรอกอีสานน่ะเนื้อมันดูดึงดังน่ากินจังเป็นการเจาะรูบนพลาสติกคลุมหน้าดินสำหรับปลูกพืชนะครับเครื่องมือที่ใช้ในการเจาะดูเรียบง่ายแต่ข้อเสียคือต้องใช้คนในการเจาะ2คนโอ้ยูทำไมได้ที่ถูกตัดออกมาจากหลอดมันถึงได้ดูฟูฟูขนาดนี้เนี่ยเขาน่าจะเอาได้ไปถักทอเป็นเสื้อผ้าหรือเปล่าครับใครทราบบ้างลุงคนนี้แกเคยเป็นอัยการหรือว่าทนายความมาก่อนหรือเปล่าเนี่ยเพราะเขาเก่งงานศาลมากๆว่าจะไม่เล่นแล้วเชียวแต่มันก็อดไม่ได้อะwhat เดี๋ยวนะการทำลำไยอบแห้งเนี่ยเขาต้องเอาเนื้อออกมาก่อนแล้วถึงจะทำได้ไม่ใช่เหรออันนี้ปอกเปลือกมาแล้วแห้งเลยอ่ะเฮ็ดได้จะได้กะละสือไปชมกันครับว่าเขาจะเอาผงสีมาสร้างงานศิลปะแบบไหนให้เราได้ประจักษ์กันโอ้ทำเป็นหนอนมีปีก8ปีกนี่เองอ่ะใส่ส้นสูงเหยียบสลามในแก้วเหยียบกระป๋องมันฝรั่งไม่นะเสียดายอ่ะของโปรดผมเลยอ่ะอร่อยมากรสนี้เหยียบไข่ไม่แตกเว้ยเป็นการเอาสติ๊กเกอร์ส่วนเกินส่วนที่ไม่ใช้ออกไปใช่ไหมให้เหลือแค่สติ๊กเกอร์ส่วนที่เป็นวงกลมวงแหวนเอาไปติดอีหยังนี่แผ่นไม้ที่บางขนาดนี้จะเอาไปใช้งานแบบไหนกันนี่ผมนึกภาพไม่ออกเลยฮะบางเกือบจะเท่ากระดาษเฮ้ยคุณผู้ชมดูสิครับเด็กเขาสะกิดใหญ่เลยอ่ะอ๋ออยากให้อุ้มนี่เองโถลูกเอ้ยคุณผู้ชมไม่ต้องไปสนไปใจหรอกครับว่ามันกำลังบรรจุน้ำอะไรลงขวดรู้แค่ว่ามันจะพูดอะไรว่าลืมช่างมันเถอะอ๋อซ้ำระบายสีได้พอดีเส้นเป๊ะเลยทำท่าเหมือนจะเลยออกมาแต่ก็ไม่เลยอ่ะแต่สีดูไม่ค่อยเข้าแฮะสะดวกจริงๆแค่เอาดินที่ผสมไว้ใส่ลงไปในแม่พิมพ์แล้วเครื่องจักรจะกดทับอัดขึ้นรูปให้เสร็จสับอย่าบอกใครนะว่าผมเอาเสียงภาคตอนนาทีที่ 1.40 มาใส่อ่ะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้มึนไปเลยเพื่อนขอบใจเว้ยถุยเถอะมึงไปเอาเก้าอี้มาช่วยเรียงสิเฮ้ยเขาจะประชุมแล้วเนี่ยทีวีใหญ่ขอเสนออุปกรณ์ช่วยจับคันเบ็ดไม่ต้องคอยจับเบ็ดรอปลามากินเหยื่อให้เมื่อยตุ้ม
วางทิ้งไว้ได้เลยไม่ต้องกลัวปลาดึงเบ็ดลงน้ำมันมีตัวล็อกเรียกว่าเป็นการกรึงปอกผิวล้อแม็กก็คงจะไม่ผิดนะแต่ที่ผมสงสัยก็คือมันกรึงแบบนี้ได้ด้วยเหรอเพราะว่าหน้าล้อแม็กไม่ได้เป็นผิวเรียบนะแล้วมันก็มีรูมีร่องอ่ะพอจะเก็ตไหมครับไปชมสุดยอดงานประติมากรรมนูนต่ำที่ใครได้เห็นไปต้องบอกว่างามปะลำปะเหลือแถมทำบนผ้าด้วยรู้สึกเหมือนต้นไม้มันมีชีวิตเลยอ่ะไปดูการนำได้มาบรรจุลงหลอดได้กันครับอุ้ยตัดภาพมาอีกทีเต็มหลอดแล้วอ่ะสวยงามตามท้องเรื่องเครื่องมืออะไรวะไม่ใช่เครื่องขัดเครื่องเจียแน่ๆมันเป็นจะอะไรจะอีมันเป็นเครื่องช่วยจับช่วยเลื่อนแผ่นกระเบื้องเวลาปูครับแบบนี้ก็มีด้วยเหรอเป็นการเอาโลหะมาเชื่อมประกอบเป็นตู้อะไรสักอย่างนะครับแต่ผมดูแล้วรู้สึกเป็นห่วงสายตาเจ๊แกจังเลยอ่ะแกไม่ใส่แว่นใส่อะไรป้องกันแสงเชื่อมเลยดูดิก่อนเคลือบกับหลังเคลือบนี่คนละเรื่องเลยอ่ะว่าแต่น้ำยาที่เอามาเคลือบไม้นี่เท็กเจอร์มันดูคล้ายเรซินจังหรือว่าจะเป็นเรซินไม่มั่งไปดูการทำลาก่อนอาร์ตแฮลาเต้อาร์ตกันครับทำเป็นรูปดอกไม้เหมือนมันกำลังค่อยๆฟูขึ้นมาเลยเนาะบริเวณวงกบหน้าต่างทาสีขาวแบบนี้มันดูตัดกับสีเทาดีนักแลดูแมทกันมากพอลอกเทปกาวออกแล้วอย่างฟรินเครื่องมือนี้เขาเรียกว่าเครื่องตัดเมทัลชีทนะครับใช้ตัดพวกแผ่นเมทัลชีทตัดแผ่นเหล็กที่ไม่หนามากหรือจะตัดแผ่นสแตนเลสแผ่นสังกะสีก็ได้นึกถึงเกมถังโจรสลัดเลยอ่ะเอาไว้เก็บบุหรี่เหรอมีฝาปิดเป็นรูปหัวบุหรี่กลายเป็นไอจอนเฉยอย่างจังนี่คือไอเทมที่เหมาะแก่การเอามาตั้งไว้บนโต๊ะทำงานอย่างยิ่งลูกตุ้มมันจะแกว่งไกวไปเรื่อยๆนะครับไม่มีที่สิ้นสุดจนกว่าฐานจะหมดหือแซะทีนี่แผ่นกระเบื้องล่วงกราวราวกับใบไม้ล่วงเลยเผลอแป๊บเดียวแซะจะหมดผนังอยู่แล้วอ่ะแค่คลิปนี้คลิปเดียวนี่ทำให้รู้สึกฟินได้หลายรอบเลยอ่ะจิ้มทีก็ฟินทีโฮลี่ครับเฮ้ยหูขนลุกเลยอ่ะไปเบอร์สุดเกินฮะมันเป็นผ้าเหรอผ้ารูปใบไม้แปะติดกระเบื้องดีดีมันคือแผ่นยางหรือแผ่นอะไรกันนี่ผิวมันขรุขระด้วยเหมือนมีไว้กันลื่นอะที่เห็นอยู่นี้คือการฉาบปูนนะครับแต่ถ้าเป็นเปียกปูนอะจะเป็นขนมไทยชนิดหนึ่งแต่ถ้าเป็นปูนก็จะเป็นเสียงรถไฟโอ้เธอหวานเจี๊ยบนี่มันขอเพลงตืดๆหน่อยครับถุยไม่ใช่ดีเจกำลังสแคทแผ่นไอ้บ้าเป็นการเอาฟันเฟืองมาผ่านกระบวนการที่เรียกว่าชุบแข็งนะครับปาด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 เอาเหล็กเส้นมาม้วนเป็นเกลียวอย่างกับม้วนเชือกกล้วยเนี่ยป้าแกใช้อุปกรณ์ที่เป็นแม่เหล็กดูดจับแผ่นโลหะมาใส่ในเครื่องม้วนนะฮะทำเป็นถังอะไรสักอย่างเขานำสายแก๊สมาตัดผ่าแล้วก็นำไปขันน็อตยึดกับไม้เพื่อทำเป็นบานพับนั่นเองแม่เจ้าสีบางไปใสถ้าบางกว่านี้ก็ไม่เป็นแผ่นแล้วอะลายไม้สวยจุงมันคือม้วนอะไรอะม้วนบะเริ่มเทิมเลยเฮ้ยหิมะละลายหายไปเลยมันต้องร้อนมากเลยนะเนี่ยเป็นเครื่องเฉือนตัดเครื่องแกะสลักโลหะที่แกะได้ละเอียดละเอียดนี่น่าจะเป็นตลับลูกปืนชนิดหนึ่งนะครับถ้าเป็นตลับลูกปืนที่เราเคยเห็นทั่วไปมันจะเป็นกลมๆแบบนี้ใช่ไหมแต่อันนี้มันเป็นแบบเม็ดยาวอ่ะเรียกว่าตลับลูกปืนคาร์บหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะเป็นการนำแป้งนะครับมาใส่ในถุงพลาสติกแล้วค่อยๆนวดค่อยๆรีดจนเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมวิธีนี้ก็ดีนะสะอาดด้วยมันเป็นอุปกรณ์พันล้อนะครับเอาไว้ใช้เวลาวิ่งบนทางที่เป็นหิมะหรือพื้นที่มันเป็นดินไม่ค่อยแข็งอะไรเงี้ยแต่ไม่เหมาะวิ่งบนพื้นปูนนะอันนี้เขาสาธิตเฉยมองเว็บแรกผมนึกว่ามันคือหัวหอมใหญ่ซะอีกแต่ไม่น่าใช่นะครับน่าจะเป็นแอปเปิลปอกเปลือกหรือเปล่าแล้วไม่มีผลไม้อย่างอื่นเลยแฮะเป็นโรงงานผลิตภัณฑ์อะไรกันนะมาเป็นรถรางเลยแฮะอ๋อใช้ในการขนของขึ้นมานี่เองจะนั่นสลามเหรอเนี่ยโหนึกว่าหมักฝรั่งที่เคี้ยวแล้วไอ้บ้าเอ้ยโอ้มายก้าวไกลเฮ้พวกก
ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปหน้าด้วยล่ะแล้วเจอกัน